ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับธนภัทรชุ่มจิตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมธนภัทรชุ่มจิตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีทีมงานกล้องของสภาท้อของเรานะครับฝากเรื่องมานะครับฝากถามท่านสมาชิกด้านหน้าเลยนะครับที่ไม่ว่าใครพูดอะไรก็หัวเราะอย่างเดียวเลยนะครับเขาฝากถามมาว่าศีลข้อ2เนี่ยอทินนาเขาว่าห้ามลักทรัพย์แล้วศีลข้อไหนครับที่ห้ามรักคุณครับการใช้ถ้อยคำที่เป็นการจีบกันในสภาให้ขออนุญาตประธานก่อนท่านประธานครับอันนี้เป็นทีมกล้องนะครับของสภาทอล์กฝากมานะครับท่านประธานครับในส่วนตรงนี้นะครับท่านประธานหลายคนนะครับว่านายกด่านายกทั้งที่เพิ่งเข้ามาทำงานครับท่านประธานครับผมเห็นแล้วผมสงสารท่านนายกครับขนาดเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยนะครับเขายังให้เราทดลองงานแล้วเนี่ยเป็นนายกทดลองงานบ้างไม่ได้หรอครับท่านประธานครับรอสัก3เดือน6เดือนก่อนสิครับแล้วท่านค่อยประเมินแล้วก็บอกว่าตอนคุณพ่อมาเป็นเนี่ยสึนามินะครับพออามาเป็นน้ำท่วมใหญ่อาชื่ออะไรครับท่านประธานอาชื่อปูปูต้องอยู่กับน้ำครับท่านประธานครับแล้วพอท่านนายกมาเป็นท่านชื่ออะไรครับมาดามแพมันอยู่บนบกเหรอครับแพก็ต้องอยู่ในน้ำครับโอ้เป็นตระกูลที่ชอบน้ำครับท่านประธานผมเนี่ยไปด้วยตัวผมเองครับท่านประธานครับไปช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายไปเจอคุณยายครับแก่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามครับยืนสั่นผมเห็นจะทำยังไงครับครับจิตอาสาผมมีถอดเสื้อโลโก้พรรคออกกระโดดว่ายน้ำข้ามไปช่วยคุณยายเอาคุณยายขี่หลังครับท่านประธานแล้วเดินฝ่ากระแสน้ำกลับมาอีกฝั่งหนึ่งพอวางคุณยายลงคุณยายร้องห่มร้องไห้ใหญ่ครับท่านประธานครับดีใจจะพาฉันมาทำไมฉันเพิ่งข้ามไปฝั่งนอนคือบางทีจะช่วยใครเลยครับท่านประธานครับเราต้องสอบถามก่อนครับถามคนที่เขาอยู่พื้นที่เนี่ยว่าเราควรช่วยไหมหรือเขาช่วยไว้แล้วอย่างไรได้บ้างครับท่านประธานครับเราเพิ่งไปถึงใหม่ๆเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครอยากโชว์ครับกลายเป็นว่าโดนยายด่าแทนครับท่านประธานฟังจากเรื่องราวที่เล่าก็สมควรโดนด่าอยู่มาถึงนโยบายครับที่ผมได้คุยกับท่านนายกแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำได้แน่นอนนโยบายเร่งด่วนครับการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบเราทำได้จริงครับเดี๋ยวเราจะขอความร่วมมือนะครับไปยังธนาคารกรุงศรีนะครับเพราะว่าธนาคารของรัฐเนี่ยมีอยู่6แห่งอยู่แล้วนะครับเอาธนาคารกรุงศรีเนี่ยเข้ามาเป็นแห่งที่7เพื่ออะไรครับเพื่อปลูกฝังให้คนไทยรักชาติและได้เป็นส่วนหนึ่งในการกู้ชาติเพราะอะไรครับท่านจะได้กู้กรุงศรีครับท่านประธานครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงกระบวนการโทรเร่งรัดหนี้สินนะครับโทรเช้ากลางวันเย็นโทรยิ่งกว่าเมียที่บ้านอีกครับไอ้คนทวงหนี้เนี่ยนะคนทวงหนี้เนี่ยครับโทรมาหาโทรมาทวงหนี้ไม่พอครับยังถามอีกว่าเอ้าก็ไปหามาจ่ายก่อนไม่ได้หรอคะถามว่าถ้าประชาชนมีจ่ายเขาจะเป็นหนี้เหรอครับท่านประธานครับก็จ่ายไปตั้งนานแล้วใช่ครับท่านประธานครับตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับแก้ปัญหายาเสพติดโดยจัดกลุ่มยาเสพติดเพิ่มเข้าไปใหม่ครับอะไรบ้างครับที่เป็นยาเสพติดที่ยังไม่เข้าอยู่ในเครือข่ายยาเสพติดข้าวครับข้าวถือเป็นยาเสพติดครับกินกันทุกวันกินอยู่ได้ครับมื้อเช้าเพิ่งกินไปมื้อเที่ยงกินอีกแล้วครับท่านประธานครับเราจะมีการตรวจสอบครับใครพกข้าวเกิน5เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าครับท่านประธานครับให้กินข้าวได้คนละ5เม็ดพอครับต่อไปซีรีส์เกาหลีถือเป็นยาเสพติดครับท่านประธานถือยังไงครับผัวเจ็บป่วยจะตายอยู่แล้วเมียยังไม่ร้องไห้แต่ดูซีรีส์เกาหลีหน่อยเดียวพระเอกโดนยิงปั้งนั่งร้องไห้ครับท่านประธาน
อะไรขนาดนั้นครับท่านประธานครับลืมผัวที่บ้านไปเลยใช่ครับท่านประธานครับต่อไปโทรศัพท์ถือเป็นยาเสพติดครับท่านประธานครับเป็นด้วยเหรอครับเป็นยาเสพติดครับตื่นขึ้นมาเนี่ยจับแต่โทรศัพท์ผัวนอนหลับอยู่ข้างๆเคยคิดจะจับบ้างไหมครับท่านประธานครับเห็นเอามือคำ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 มาเนี่ยนึกว่าหาผัวหาโทรศัพท์ครับท่านประธานเนี่ยเคยจับผัวแล้วจับไม่ติดผัวดิ้นหลุดครับครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับว่าให้โอกาสเราได้ทำงานก่อนนะครับถ้าทำงานไปแล้ว3เดือน6เดือนยังทำไม่ได้ท่านไม่ต้องด่าครับเดี๋ยวผมจะด่าเองครับท่านประธานครับเหนื่อยตั้งแต่บอกสคริปต์แล้วครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานครับโอ้โหท่านนภัสพูดซะจนพี่เบิร์ดอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวก็มาถึงเวลานี้น่าจะเป็นการอภิปรายสรุปจากพรรคฝ่ายค้านนะครับเชิญท่านสมชายหนองฮีครับท่านประธานที่เคารพสมชายหนองฮีขอสรุปการอภิปรายฟังท่านนภัสแล้วไปกู้กรุงศรีกู้ไม่ได้วันก่อนนี้มีพม่าล้อมตู้ ATM ไว้หมดเลยท่านประธานผมฟังรัฐบาลผมฟังท่านนายกแถลงนโยบายด้วยความเคารพท่านเสน่ห์จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปแล้วชำแหละนโยบายทำได้จริงหรือฟังแล้วมันทำไม่ได้ฟังแล้วมีความรู้สึกปิติสลดใจเหลือเกินท่านประธานฟังแล้วมีความรู้สึกวิเวกวังเวงวิเวหูพอแถลงอะไรมาเดินออกมาผู้สื่อข่าวถามตอนนั้นเฟดเขาลดดอกเบี้ยท่านนายกครับเรื่องเฟดลดเลยนายกบอกกูไม่เฟดแล้วกูเฟดอย่างเดียวเขาเรียกแม่ชีหนีใหม่ครับท่านประธานครับอยู่ในสภานี่อ่านผิดอ่านถูกอ๋อภูมิปัญญาก็ไม่อ่านภูมิปัญญาไปอ่านได้ยังไงมันมาจากภูมิประเทศครับเออแล้วแบบนี้เนี่ยไม่เหมือนคุณอาเหรออ่านขนมเป็นขนอมลงพื้นที่ก็ไปก็ด่าอ่านโพยอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วพูดยังไงในสภานี่ดีแล้วนะที่เยียวยาผู้ปอบางมาหมื่นหนึ่งพูดในสภานี่ผมยังเจ็บแค้นแทนพี่น้องเลยพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องชาวบ้านเท่าที่ลงพื้นที่เขาไม่ต้องการเงินดิจิตอลเขาต้องการให้แก้ปัญหายาเสพติดใครพูดครับผมจะไปตบปากมันเพราะอะไรอะครับผมก็เดือดร้อนท่านประธานหวยใต้ดินท่านประธานบอกจะเอามาขึ้นบนดินอันนี้ยังจำไม่ได้ท่านนายกพ่อท่านนายกติดคุกเพราะคดีนี้หวยบนดินนี่นะแล้วก็จะให้ต่างชาติเช่าที่99ปีนี่ยังอยู่แล้วท่านประธานก็กู๊ดนี่เป็นตัวหลอกนะแต่พลังงานในอ่าวไทยมหาศาลนี่มหาศาลเลยที่ท่านนายกเองนะงุบยิบงุบยิบทำกันเงียบเงียบเงียบกิบเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ท่านนายกเรานี่เห็นเงียบเงียบแบบนี้ฟาดเรียบนะครับมันเงียบมากเลยครับเงียบมากแล้วท่านไปได้ยินมาจากไหนผมมีสายสืบนโยบายที่จะทำเพื่อประชาชนจริงๆนั้นน่ะไม่มีมีแต่ลิ้วล้อนะครับโอ้ยทำโน่นทำนี่หาโพยให้ดูแลทุกอย่างนะนะครับแล้วเอาเงินเนี่ยเอาเงินหลวงเนี่ยไปจ้างบริษัทหน่วยงานที่ทำโพลสร้างความนิยมให้ตัวเองว่าโอ้โหคนชอบประชาชนชอบนายกเยอะมากแม้มั่นใจในตัวนายกวันหลังไม่ต้องอย่างนี้เลยท่านนายกเอาง่ายๆนะตอนนี้ยังไงโซเชียลมีเดียก็มาแรงถ่ายทอดสดกิจกรรมนายก1วันเปรียบเทียบกับหมูเด้งใครกดไลค์กดแชร์ใครมากกว่ากันเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยนะครับก็ขึ้นเลยว่านายกอิงอุงแผ่เมืองการปะทะเจ้าสำราญหมูเด้งเอาขึ้นแบบนี้เลย2จะให้คนกดไลค์กดแชร์นี่ใจคอจะให้นายกไปสู้กับหมูเด้งเลยครับก็ดูความนิยมว่าใครจะประชาชนจะนิยมใครมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาแบบนี้เลยไม่จะต้องไปจ้างบริษัทไอ้สื่อทำโพว่านายกเองเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับจากการฟังแถลงการนั้นผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จริงๆไม่มีเลย
มีแต่ผลประโยชน์ที่จะตกกับนักการเมืองกับพวกกับพ้องกับคนในครอบครัวเท่านั้นเองผมขอสรุปว่าผืนแผ่นดินนี้เป็นผืนแผ่นดินที่เรามีอะไรดีหมดอยู่แล้วมีพระราชาผู้ทรงธรรมมีทหารพระราชามีจิตอาสามีกู้ภัยมีคนจิตใจงดงามทั่วแผ่นดินถ้าประเทศไทยครับท่านนายกครับไม่มีนักการเมืองชั่วซึ่งบางคนนะครับไม่ได้ชั่วทั้งหมดนะครับไม่มีนักการเมืองชั่วนะครับสักช่วงหนึ่งท่านประธานเชื่อไหมช่วงนั้นประเทศไทยจะไม่มีน้ำท่วมเลยเพราะแผ่นดินไทยเราสูงขึ้นเยอะแล้วครับ RIP ครับท่านประธานครับขอบคุณท่านสมชายหนองฮีนะครับจบลงอย่างซาบซึ้งกินใจนะครับวันนี้เราชำแหละนโยบายของรัฐบาลว่าจะทำได้จริงหรือกันยังดุดันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้อนนะครับการประชุมสภาทอล์กหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับปิดประชุมครับเด็กของเราเข้าสู่ระบบการศึกษาแค่อ่านยังแย่ลงเลยครับก็ขนาดนายกอ่านเองยังแย่เลยครับท่านประธานครับอ่านตะกุกตะกักกุกกักกุกกักภาษาไทยก็ยังไม่ชัดเลยท่านประธานและถนัดนะเชื่อไอ้พูดสองภาษาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องสักภาษาหนึ่งครับท่านประธานครับไทยคำอังกฤษคำไทยคำอังกฤษคำเอายังไงกันแน่ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์นายกรัฐมนตรีอิงอุ้งมีแต่หัวใจคือประชาชนเต้นดุ๊กเต้นดิ๊กในหัวใจของเธอนั้นเธอเจ็บเหมือนกับที่พี่น้องเจ็บเธอปวดเหมือนกับที่พี่น้องปวดนายกเขายังไม่ร้องไห้ขนาดนี้เลย